จับตาสาวงามตัวเต็งจากอินเดียลุ้นคว้ามงมิสเวิลด์2021หรือปีนี้จะคว้า2มงอีกหนึ่งเวทีนางงามที่น่าจับตามองเช่นกันสำหรับการประกวดมิสเวิลด์2021โดยรอบไฟนอลจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่17ธันวาคม2564ตามเวลาประเทศไทยณประเทศเปอร์โตริโกและปีนี้ไทยแลนด์ของเราไม่ได้ส่งสาวงามเข้าร่วมประกวดแต่วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักอีกหนึ่งตัวเต็งสำคัญบนเวทีมิสเวิลด์2021นั่นก็คือสาวงามจากอินเดียมานัสสาวารานาสีวัย24ปีจบปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ไซน์และทำงานเกี่ยวกับ Financial Information Exchange หรือ FIX Analyst เจ้าของตำแหน่ง Femina Miss India 2020หากมานัสสาสามารถคว้ามงกุฎนี้ได้สำเร็จสายสะพายอินเดียจะสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้ามงกุฎคู่ได้อีกครั้งหลังจากปี1994และปี2000โดยคว้าทั้งมงกุฎ Miss Universe และ Miss World ได้ในปีเดียวกันอีกด้วย